จากขั้นตอนที่แล้วนะครับเราได้สร้างเอกสารใหม่จากสิ่งที่เรียกว่าเทมเพลตหรือแม่แบบนะครับทีนี้เอกสารของเราตอนนี้จะยังมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการก็คือ Document 2นะครับหรือในเครื่องของนักศึกษาอาจจะเป็น Document 1หรือ Document 3ก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องบันทึกเอกสารฉบับนี้ให้เป็นไปตามหลักการซะก่อนนะครับคำสั่งไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Save As นะครับจากหน้าต่างการบันทึกนะครับตรงนี้นะครับก็จะสร้างโฟลเดอร์มา1อันนะครับจะใช้คำสั่งคลิกขวาแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เลือก New แล้วก็โฟลเดอร์นะครับก็ใส่ชื่อเข้าไปตามรหัสของเราเองนะครับกด Enter นะครับแล้วก็ Enter อีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆแล้วหน้าต่างการเปิดไฟล์นะครับจะแตกต่างกันไปนะครับของแต่ละ Windows แต่ละรุ่นนะฮะโอเคครับดูต่อมานะครับในส่วนของชื่อไฟล์นะครับก็ให้ลบของเดิมทิ้งไปนะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อไฟล์นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละเซกชันว่ามีการกำหนดรูปแบบอย่างไรนะครับนะครับผมก็จะใส่ข้อมูลนะครับลักษณะก็ประมาณนี้นะฮะจากนั้นใส่ชื่อและนามสกุลนะครับผมก็จะตั้งเป็นแบบกลางๆไว้ก่อนนะครับก็คือ first name แล้วก็ last name ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ตัวแรกก็คือ word 1นะครับในส่วนของ save as type ตรงนี้เนี่ยจะตั้งชื่อว่าอาจจะเลือกประเภทนะครับก็คือ word document นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิก save นะครับณตอนนี้นะครับเอกสารของเราก็จะมีชื่ออย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับตามชื่อที่เราตั้งโดยชื่อไฟล์จะปรากฏอยู่ที่ title bar นะครับซึ่งเป็นส่วนบนสุดของโปรแกรมใช้ในการดูว่าไฟล์นี้ชื่ออะไรแล้วก็โปรแกรมอะไรที่กำลังทำงานอยู่ณตอนนี้นะครับแล้วครับเมื่อได้เอกสารที่มีการตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการจัดการแก้ไขข้อมูลในเอกสารที่เป็นจดหมายฉบับนี้กันนะครับในส่วนของพื้นที่ว่างด้านบนตรงนี้นะฮะมันจะเป็นส่วนที่เรียกว่า header นะครับเป็นหัวจดหัวกระดาษนะครับเราสามารถใส่ข้อมูลเข้าไปในส่วนของ header หรือ footer ซึ่งอยู่ด้านล่างก็ได้นะครับวิธีการเข้าใช้งาน header เนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับถ้าอย่างตามหลักวิธีจริงๆก็คืออยู่ในคำสั่งเมนูที่ชื่อว่า insert นะครับแล้วก็ดูในกลุ่มคำสั่ง header footer นะครับจะมีปุ่มชื่อ header นะครับแล้วก็ชื่อคำสั่งก็คือ edit header นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เป็นตามหลักนะครับทั่วไปนะครับแต่บางคนอาจจะใช้วิธีลัดก็ได้นะครับเช่นคลิกขวาที่บริเวณหัวกระดาษนะครับจากนั้นเลือกคำสั่ง edit header นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะมีวิธีที่สะดวกกว่านั้นนะก็เช่นการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับเอาละครับที่ header นะครับด้านบนเราจะใส่อะไรเดี๋ยวผมจะใส่วันที่และเวลานะครับตรงนี้สังเกตนิดนึงนะครับว่าเมื่อเราเข้ามาทำงานในส่วนของ header หรือว่า footer เนี่ยจะมีเครื่องมืออันหนึ่งปรากฏขึ้นมาชื่อว่า header footer tool นะครับในเครื่องมือนี้จะมีแท็บชื่อ designเอาไว้สำหรับจัดการนะครับป้อนหรือว่าใส่องค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวกับ header footer นะครับหน้าส่วนนี้นะครับผมจะทำการแทรกวันที่และเวลาเข้าไปนะครับก็คลิกปุ่ม date and time นะครับจะปรากฏ dialog box ชื่อว่า date and time นะครับรูปแบบของวันที่ก็จะใช้เอาเป็นง่ายๆแล้วกันนะครับแบบแรกเลยนะครับแล้วคลิกโอเคนะครับนะวันที่ก็จะปรากฏขึ้นนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะไปยัง footer แบบรวดเร็วนะครับก็คือคลิกปุ่ม go to footer นะครับนะครับเพื่อให้เคอร์เซอร์หรือว่า insertion point เนี่ยมันไปกระพริบอยู่ที่ส่วนของ footer ด้านล่างนะครับในส่วนของ footer นะครับผมจะแทรกชื่อไฟล์นะครับโดยปกติชื่อไฟล์เนี่ยมันจะแสดงบน title bar นะครับนะเราอาจจะใช้การพิมพ์เองก็ได้แต่ว่าเราอาจจะมันบางครั้งนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับเราก็จะให้โปรแกรมเนี่ยแทรกให้เราโดยคำสั่งที่ชื่อว่า Quick Pass นะครับซึ่งจะอยู่ในเมนูตัวเดิมก็คือ Design นะครับ Quick Pass นะครับจากนั้นเลือกเมนูย่อยชื่อว่า Fill นะครับก็จะปรากฏ Dialog Box ที่ชื่อว่า Fill นะครับเลื่อนนะครับในส่วนของ Fill Name เนี่ยเลื่อนหาชื่อไฟล์ก็คือ File Name นะครับสำหรับ Property หรือว่าคุณสมบัติของ File Name ที่อยู่ตรงกลางนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดตัวใหญ่หมด
ตัวเล็กหมดอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่ต้องไปจัดมันนะครับก็เลือกโอเคได้ทันทีเช่นกันนะครับนี่นะฮะเราก็จะได้ชื่อฝ่ายปรากฏแบบรวดเร็วแบบนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับในส่วนของฟุตเตอร์เนี่ยเขาจะมีการตั้งแท็บไว้อยู่นะครับก็จะมีแท็บเซนเตอร์ที่ระยะนะครับ3นิ้วนะครับแท็บไรท์นะครับแท็บขวาที่ระยะ6นิ้วนะครับก็ให้กระโดดไปยังแท็บขวานะครับอาจจะกดแท็บ1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับเพื่อไปยังตำแหน่งดังกล่าวนะครับจากนั้นก็ให้แทรกหมายเลขหน้านะครับซึ่งหมายเลขหน้าเนี่ยเราจะไม่นิยมพิมพ์กันเองนะครับต่อไปครับไปดูในเมนูอันเดิมนะครับก็คือ Design นะครับมองซ้ายไปดูคำสั่งที่ชื่อว่า Page Number นะครับก็คลิก Page Number นะครับจากนั้นเลือกคำสั่ง Create Position นะครับขออภัยนะครับเลือก Current Position นะครับCurrent Position ก็คือตำแหน่งปัจจุบันนะฮะที่เคอร์เซอร์ของเรากระพริบอยู่นะครับส่วนรูปแบบของตัวเลขก็จะขอเลือกแบบธรรมดานะครับนั่นก็คือตัวเลข Plain Number นะครับคลิกไปนะครับเราก็จะได้ตัวเลขแบบนี้ทันทีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเหตุที่เราไม่พิมพ์เองก็เพราะว่าเราต้องการให้ตัวเลขเนี่ยมันรันนะครับหน้า1มีเลข1หน้า2มีเลข2นะครับซึ่งถ้าเราพิมพ์เองเนี่ยตัวเลขมันจะไม่รันนะครับมันก็ยังคงเป็นเลข1ตลอดซึ่งก็ไม่ถูกต้องนะครับเอาละครับเมื่อเราแก้ไขข้อมูลใน header footer ได้แล้วนะครับเราก็ทำการออกจาก header footer กันโดยใช้เมาส์นะครับคลิกที่ปุ่ม close header footer ตรงนี้นะฮะคำสั่งนี้จะอยู่ในแท็บ design เช่นกันนะครับออกมาเลยครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้ header กับ footer เนี่ยก็จะมีข้อมูลละนะครับเพียงแต่ว่ามันแสดงเป็นสีเทานะครับก็ไม่ต้องตกใจเพราะเวลาเราปริ้นออกมานะครับมันก็จะเป็นสีดำปกตินี่เองนะครับ